โอเคระหว่างที่มันไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการดูพฤติกรรมของเส้นเทียนถ้าเกิดเราดูเป็นแท่งเทียนเนี่ยมันก็จะมีโดจิมาถูกต้องไหมฮะทีนี้ถามว่าทอมันย่อลงมามันก็ต้องย่อลงมาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันชนเทนไลน์แล้วมันเกิดบอนเกงกิหรือจุดกลับตัวแต่มันก็ไม่ลงพวดหรอกครับเพราะว่าเทนใหญ่มันยังไม่ถูกใช้คำว่าลงได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ดีวันเนี่ยยังไงมันก็ลงแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้นะครับไม่ใช่เวลานี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเส้นเทียนปุ๊บเวลาปิดแท่งเห็นไหมครับเราดูอารมณ์ของมันออกเลยล่ะว่ามันจะสะบัดขึ้นลงหรือทำเป็นตัว V shape ขึ้นไปนะครับกรณีที่มันอยู่ที่ราคา buy entry หรือ trend line นะครับก็ลองเฝ้าดูพฤติกรรมมันสักพักหนึ่งถ้าเป็นเฮดโฟนมันจะชัดเจนหน่อยนะครับคือมันตรงหน้ามันเป็นขวางอย่างเงี้ยแล้วมันเอียงลงหน่อยหนึ่งแล้วดูตรงนี้ว่ามันบายกี่เปอร์เซ็นต์เวทแอนด์เวทนะครับถ้ามัน10%ทีนี้เราก็มาดูเฮดวันยังไม่ต้องรีบเข้านะครับยังไม่ต้องรีบเข้าผมให้ดูพฤติกรรมมันทีนี้ M30 มันชนเทนไลน์แล้วนะครับถ้าเส้นเทียนกดตรงนี้นะครับบาร์ชาร์ตเนี่ยเป็นไลน์ชาร์ตนะครับในมือถือก็ดูได้ถ้ามันลงมาขนาดนี้ก็คือมันเบรกลงนั่นแหละนี่แหละคือพฤติกรรมการดูง่ายๆเลยถ้ามันปักเข้ามาเทรนไลน์ก็คือมันก็ทะลุลงมาแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่จบเพราะว่ามันเพิ่งปิดแท่งนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ระหว่างปิดแท่งเนี่ยเป็นจังหวะการเทรดที่ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดี M15 ก็ชนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ว่าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเทรน M30 H1 H4 มันก็ยังไม่ใช่ขาลงนี่มันคือการย่อนะครับยกเว้นว่ามันหลุดกรอบของทาเฟมอะไรครับ M30 ตรงนี้ EMA จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีนะครับแล้วก็ถ้าลงแบบถาวรเลยคือจะต้องต่ำกว่า1924นั่นถือเรียกว่าเป็นสลัดจะสลับเทรนในคืนนี้หรือย่อลงแล้วดีดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานมันก็เด้งลงแรงเหมือนกันนะทีนี้ ถ้าดูเป็นแท่งเทียนเนี่ยคุณจะงงละคุณจะมึนละคุณจะอึนแล้วคุณจะบายหรือคุณจะเซลล์แล้วถ้าคุณดูเป็นเส้นเทียนเนี่ยเห็นไหมฮะคุณลองบายเล่นดูนะผมลองดูนะผมไม่รู้ว่ามันจะลงป่ะลองดูเราติดโปรฟิตล็อกด้วยนะถ้าจะอภิมหาเกียรติกันนั้นก็เบรกอีเวนต์ไปเลยเบรกอีเวนต์เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะตัดที่ศูนย์ดอนแล้วมาติดลบนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือไม่ขาดทุนเลยถ้าเกิดซอยยับนะเห็นไหมฮะคือการดูพฤติกรรมของเส้นเทียนเนี่ยมันจะง่ายกว่าดูแท่งเทียนนิดนึงคือดูประกอบกันก็ได้ดูโดจิก่อนมีไส้นิดนึงทีนี้มาดูเส้นแล้วมาดูเฮดโฟมันปักลงก็จริงนะแต่ว่ามันไม่วิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาของมันนะครับทีนี้ถ้าดูโกมิเตอร์ประกอบนี่ยิ่งดีเลยถ้ามันแดงเถื่องนี้ก็อย่าเพิ่งไปบายมันนะครับก็รอมันเขียว M1 สักนิดนึงนะครับคือระบบผมสร้างไว้ให้ใช้แล้วมันเป็นฟินวิดแบบเรียลไทม์ดูง่ายเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไปสวนมันก็ได้นะคือไม่ใช่ผมไม่ใช้คำว่าสวนดิคือแล้วก็เรามาดู M1 อีกM1 เกิดอะไรครับบอลเกงกิทีนี้ก็บายได้เพราะว่ามันเกิด V shape แล้วเห็นไหมคือจังหวะปิดแท่งเนี่ยเป็นจังหวะเทรดที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พวดขึ้นมาให้เรากินกำไรง่ายๆหรอกนะครับผมเอาเบรกไว้หรอกก็แล้วกันมันลกตานะครับทีนี้มาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนี้มันเกิดบอลเกงกิที่เทรนไลน์นะครับเดี๋ยวรอดูมันปิดแท่งอีก1นาทีคลิปนี้จะใช้เวลานานนิดนึงแต่ผมแนะนำให้ดูให้จบเพราะว่าเงินมันเขียวแล้วเงินจะมาก่อนทองเสมอนะครับเงินจะมาก่อนทองเสมอเดี๋ยวขออนุญาตปิดอะไรที่ลบๆก่อนนะเนี่ยดอนมันอ่อนแล้วนิดนึงเดี๋ยวมันก็ต้องมีย่อขึ้นนิดนึงให้เราเก็บนะครับคือเราจะมาเซลล์ตรงก้นเหวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับถ้าเราบายตรงนี้แล้วเรา SL เอาไว้ตรงนี้นะครับใต้เทรนไลน์ลองเทสดูนะครับว่ามันจะซัคเซสไหมมันจะขึ้นไหมมันจะกำไรไหม
นะครับมันหลายไม้หน่อยมันใช้เวลาอ่ะตั้งเสร็จแล้วถ้าเป็น XM ก็จะเร็วหน่อยถ้าเป็น XNET ก็จะอืดหน่อย XM กับ Monasa ก็จะไวนะครับทีนี้มาลองรอดูอีก30วินะครับถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนมันก็แดงเถือกนี้แหละแต่ว่ามันก็ทำไส้อยู่นิดนึงเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราดูเป็นบาร์ชาร์ตก็ได้นะบาร์ชาร์ตก็เป็นเหมือนตัวเตติสนะครับถ้ามันเปลี่ยนเขียวเขียวแดงแล้วต่อไปเป็นเขียวก็คือมันพรึบทีนี้เรารอดูกันถ้ามันลงก็คือชน SL นั่นแหละคือมันจะไหลลงนะครับก็คือ SL มันสั้นเนี่ยพอ SL มันสั้นเนี่ยเห็นว่า SL แค่เท่าไหร่เองนี่มันทีดิจิตเท่ากับประมาณ50จุดเองมั้ง SL นะครับ SL สั้นนะครับ TP ยาวกว่า SL ratio มันก็คุ้มกว่าที่เราจะลองดูแต่ผมในชีวิตจริงผมก็ไม่ได้ให้กดอย่างนี้ผมก็ให้ 0.01 ลองโยนหินดูก่อนพอลองโยนหินดูแล้วเนี่ยรอให้มันเกิด V shape คุณก็มาดู N15 เห็นไหมฮะโกมิเตอร์มันบอกแล้วว่ามันเขียวเริ่มเขียวมาแล้วความหวังเริ่มมาแล้วทีนี้ทำยังไงให้ไม่ขาดทุน Break Event กับ Profit Lock Tick มันคู่มันไปเลยก็ได้มันชนอะไรก็ตามนั้นน่ะนะครับคือถ้าจะซิ่งนะต้องใช้2ปุ่มนี้เลยทีนี้ก็มารอดูกันว่ามันจะย่อขึ้นหรือรับประทาน SL นะครับคือถ้ามันเลยเทรนไลน์ก็ต้องยอมแพ้ไปเพราะว่ามันทำสวิงโลลงมานะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำมันก็ดีดขึ้นเห็นไหมครับคือจุดอ่ะถ้าอย่างนี้โอกาสชนแนวสูงมีไม่ต้องเลื่อนด้วยนะไม่ต้องเลื่อนเพราะว่าผมบอกแล้วมันมีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงเห็นไหมฮะถ้ามันลงมากิน SL ก็ปล่อยมันแต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยอ่ะเพราะถ้าเกิดเราโยนหินสักไม้หนึ่งใช่ไหมฮะสัก 0.01 เนี่ยถ้ามันกิน SL ก็ช่างมันเถอะแต่ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเอาละครับซอยให้ยับเลยครับประมาณนี้ดูตรงนี้เป็นหลักนี่เรดาร์อยู่นี้โกมิเตอร์กดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วมารอดูกันแล้วมันจะย่อขึ้นไหมถ้ามันย่อขึ้นได้ก็จบแต่เบรกอีเวนต์ผมไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะว่ามันจะมักง่ายไปนิดนึงก็คือมันตัดว่ามันตัดเลยล่ะคือมันตัดลงสมมติว่ามันขึ้นไปกำไรใช่ไหมมันจะตัดเตรียมตัดไว้ที่ศูนย์แต่เอาเข้าจริงๆไม่ศูนย์หรอกเพราะว่ามันจะขาดทุนนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเนื่องจาก GU มันลกตาเลยเกินนะครับแป๊บนึงนะขอโค้ดออกเลยนะผมโทรให้ดูนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ปิดได้นะเห็นไหมทีนี้เรามาดูทองกันEU มันก็ลกตาเลยเกินปิดไปก่อนนะ oh no oh no นี่คือขาดทุนนี่มาดูทองกันมีกำไรสักไม้ไหมมีกำไรทั้งไม้ใช่ไหมฮะโค้ดออลโปรฟิตไปก่อนโค้ดออลโปรฟิตก็คือการลดไม้เพิ่ม MM ถูกไหมฮะทีนี้เรา SL ไว้แล้วเนี่ยแล้ว TSL ขวางแล้วเนี่ยเราจะกลัวอะไรนะครับลดไม้ไปแล้วเราเอากำไรเข้าพอร์ตไปแล้วนี่คือหลักการซอยไม้ที่ถูกต้องนะครับก็คือเราไม่เสี่ยงแน่นอนอ่ะโค้ดออลโปรฟิตไปก่อนเห็นไหมฮะหลอดมันลดลงความเครียดก็ลดลง mindset ก็ดีขึ้นนี่คือวิธีการเข้าเทรดที่ถูกต้องSL ก็สั้นด้วยก็8นาทียาวนิดนึงนะครับรบกวนดูให้จบขอบคุณครับ